นาวที่มาจันทร์ว่าข้างข้างอารอที่มาปาลุเลสโรข้างมามาจันทร์ว่าเขาสิงห์ his art his gallery his signature สุดยอดตัวตู้เย็นไลฟ์มาตู้เย็นดูปัญญาสีเมตู้ดีซอกเกตตู้เย็นแกลเลอรี่สีเมตู้เย็น signature สีเมแม่งอารอที่ต้องมือลงอ่ะตะคูเดไปแต่ฟาบะทรายไปตัวตู้เย็นดูปัญญาเอตู้เย็นดีดูปัญญาฟาบะที่เด็กแกลเลอรี่เอตู้เย็นเล่มแม่กี่อ่ะดูดูไปอีมันเอาข้างไงเราไปขึ้นตาเลยสุดยอด the Mount is himself is art เลยแต่มังดีกูแดงอนุปัญญาพี่นี่ละมังดีก็แต่อนุปัญญาแต่ผมมังดีกูแดงดีอนุปัญญาไปแล้วนะครับมังดี himself is poetry ซะแล้วมังดีกูแดงก็กระพยาพี่ด่าเพราะตอนมังดีกระพยาแต่ช่วงมังดีกับมังดียี่ได้สาวกระพยาลุแล้วไม่แข็งเนี่ยลุโชชีเนี่ยแต่จะรู้เลยแข็งเนี่ยตัวแรกมังดีกูแดงก็กระพยามังดีเนี่ยกระพยาเนี่ยตีจังผู้ผู้แล้วส่งตะกุ้ยไปเลยสระมังดี himself is questions questions มาจะรู้ว่าที่ผู้บุกนี่เนี่ย is ไปเลยตัวมังดีกูไดน์ดีจันทร์ว่าเมฆุ่นนี่พี่นี่ละมังดีอะเมฆุ่นไม่ได้หมดมังดีกูไดน์เมฆุ่นนี่พี่นี่ละเมฆุ่นแต่มาตะคูเดียหมดมังดีอะเมฆุ่นนี่ไปสุดแล้วจันทร์ว่าที่พยายามจะมาสุดสิ่งที่จันทร์ว่าที่สาวอุ้ยมังดีไบโอกราฟีนะไบโอกราฟีสเก็ตส์บอเนาะไบโอสเก็ตส์บอไอ้กองกูไดน์ง่ะจันทร์ว่าอีวัดกะเมฆุ่นกูกูซาบิวได้สกลงสุดแล้วไอ้มาเมฆุ่นกูกูซาบิวได้ตัวนั้นมาเมฆุ่นมาตะคูเดียหมดจันทร์ตะคูเดียแต่มาลุไม่ยาเว้นเนี่ยมังดีอะอันยาพี่นี่ไอ้ตัวที่ยาวชงงงไม่ยาวจันทร์ว่าพาลุเลยสุดแล้ว Mounty himself is question สุดแล้วเปล่าละ Mounty กูได้ที่เมฆุ่นที่พี่นี่เลยสุดแล้วเปล่าละไอ้มาจันทร์ว่าปาชิดีเลยสุดแล้ว Mounty เล่มแม่บอที่มาจันทร์ emphasize เลย Mounty เล่มแม่แต่ Mounty ก็ตะเช่าลุมาจันทร์ว่าตัวเล่มแม่ทูได้ขามาอังกฤษเล่มแม่ทูได้ขามาดีเนี่ยไปทูได้ดีไอเนี่ยไปทูได้ MAUNG เอดีไอเนี่ยแต่พม่าลุทูเนี่ยดีดาวด้วยเนี่ยทูได้อะไรทูได้တော့ပတိကားတကားမှာကြတော့သူကဒီပတိကားတွေပဲသူကတခြားလုံးအပတိကားတကားတွေပဲသူက DHI နဲ့ထိုးတယ်အဲ့ဘာကြောင့် DHI နဲ့ထိုးလဲဆိုတော့အဲ့ကိစ္စကိုဘာပေါ့တငယ်ရင်းတယောက်ကပြောပြတာပြောပြတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတဲ့သူကဒီတခြားလုံးကတော့ DI နဲ့ပဲထိုးတာ DHI ကဘယ်သူကထိုးခိုင်းလဲဆိုတော့ဓမိကဗတန်ကြီးကသူ့ကို DHI နဲ့ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ထူးစားတာကသူကဒီဘာပေါ့ဓမိကဗတန်ကြီးထိုးခိုင်းတာဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီတခါမှသူက DHI ကိုမထိုးဘူးဒီဘက်ကြတော့မှဒီတကားတွေကိုမှသူ DHI နဲ့ထိုးတယ်အဲ့ခါထူကြတယ်နောက်တစ်ခုစီက DHI ရဲ့ဟာပေါ့ဒီပါဠိမှာတုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ပါဠိမှာ DHI ကဒါဟာပေါ့ဒီဒါတွေရဲ့ဒါဝတ်ချက်ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒါဝတ်ချက်ကိုကျွန်တော်က DHI နဲ့ထိုးတယ်သူ DHI ရဲ့အာတာချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီဟိုအဘိဓပါပေါ့ဒီဓမ္မတို့အဓိပတိတို့ဆိုတော့စကားလုံးမျိုးကြလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်လိုအတန်လဲတဲ့အခါမှာ DHI နဲ့ရေးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လို့များတမိကပတန်းရဲ့သူ DHI နဲ့ထိုးခိုင်းခဲ့တယ်လဲသူကဘာကြောင့်ဒီချိန်ကျမှ DHI နဲ့ထိုးတယ်လဲဆိုတာမေကွန်ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရေးတာ his signature ဆိုပြီးထည့်ရေးတာအဲ့ဒီချက်